นี่นะครับผมมาแล้วเฮ้ยทำไมเป็นสีนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรอ๋อสีมันใช้ไม่ได้ทุกคนก็จะเป็นสีนี้แล้วกันไปก่อนนะจะเป็นแดงนะเดี๋ยวสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วกับลุงชาโต้ SD วัดนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคาร์พาร์คิ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาสอนทำสียางซิ่งอีกเช่นเคยนะครับ wow. แต่วันนี้ไม่ใช่สีเดียวนะเราจะทำหลากสีนะทุกคนนะเราจะทำแบบสไตล์แบบเลกเก้แล้วกันนะเหลืองแดงเขียวนะทุกคนนะมาดูกันครับผมว่าจะทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงนะครับผมก็เหมือนขั้นตอนการทำสีเดียวนะครับผมเราจะต้องโหลดแอปนึงมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าสู่หน้าการทำของแอปนี้นะครับผมโอเคใครที่บอกว่าลุงภายในรถทำยังไงนะครับผมเห็นไหมเห็นปุ่มดาวน์โหลดไหมทุกคนเนี่ยปุ่มดาวน์โหลดตรงเนี้ยเนี่ยกดเข้าไปเลยนี่ไหมมันก็จะดาวน์โหลดภายในนะทุกคนนะดูภายในดีแม็กคันนี้โคตรเท่นะทุกคนนะมีจอด้วยโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่แอปนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าแอปกันเลยนะครับผม let's go เอาละเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผมก่อนอื่นก็เปิด Play Store ขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าตัวอักษรพิเศษนะตัวอักษรพิเศษนะครับผมพิมพ์ผิดตัวอักษรพิเศษนะนี่พิมพ์ไปแล้วครับผมแล้วก็มาที่เว็บไซต์นี้นะเอ้ยไม่ใช่แอปนี้นะทุกคนนะบนสุดนี้ไหมสีเขียวตัว S อ่ะสไตลิสแท็กนะฟอร์มคีย์บอร์ดไหมฟอนต์คีย์บอร์ดกดเข้าไปนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะผมกดเปิดพอเปิดขึ้นมานะครับผมพอเราติดตั้งเสร็จเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้านี้นะให้เราทำการกดพิมพ์เลยนะทุกคนนะกดที่พิมพ์แตะเลยแล้วก็เลื่อนไปตรงนี้นะทุกคนนะเห็นไหมจะมีไอตัวเขาเรียกตัวไอเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยติ๊กเกอร์ข้างหลังไอหลังที่พิมพ์อ่ะกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาไอตัวที่เป็นเนี่ยสิไอตัวซ้ายสุดเห็นไหมไอตัวที่เป็นเหมือนเครื่องหมายบวกอ่ะเนี่ยอันบนซ้ายสุดนะกดเข้าไปนะผมมาแล้วก็เลื่อนลงมา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 อ่ะมาเลือกตัวนี้นะทุกคนไอเทมอันที่ขวาอันที่2จากขวาสุดนะเนี่ยอันเนี้ยเขาจะใช้อันนี้นะผมยอดนิยมเลยกดเข้าไป1ทีนะผมกดเข้าไป21ตัวนะทุกคนนะกดทั้งหมด21ตัวกดไปเลยครับผม1แล้วนะ2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 5 6 7 8 9 11พอ21ตัวแล้วให้เราทำการเว้นให้มันเป็นแถวยาวนะก็คือกด enter เนี่ยตัวเนี้ยกดให้มันขึ้นเป็นแถวเนี่ยไหมกดให้มันเป็นเรียงเป็นแนวตั้งอ่ะเนี่ยเรียง21ตัวเป็นแนวตั้งนะทุกคนนะกดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทำตามนี่ทำเป็นแน่นอนนะครับผมกดเรียงไป21ตัวเดี๋ยวจะกรอบไปเลยนะครับผมหลังจากเราเรียงเป็น21ตัวแล้วนะเนี่ยกดให้มันเรียงแล้วใช่ไหมเราก็มาทำการพิมพ์ต่อเลยนะครับทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเราทำสีฉีล้วนอ่ะแต่ในนี้เราพิมพ์ขึ้นไซส์เหมือนเดิมเลื่อนลงมาล่างสุดเลยโอเคเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับผมเริ่มพิมพ์เลยคำเปิดปีกานะทุกคนปีกาคือตัวนี้เลยปีกาเปิดปิดเป็นวงเล็บปีกานะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าไซส์นะทุกคนนะภาษาอังกฤษนะ size size นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเลข9 20ตัวนะทุกคนเลข9 20ตัวนะนับไปเลยครับผม1 1 2 3เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20โอเค20ตัวแล้วก็ทำการเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิมันจะต้องเท่ากับดิใช่ไหมกดปิดนะตัวนี้ลบปิกาไป1ตัวเป็นบวกนะบวกเท่ากับ999นะลุงลืมไปเป็นไซส์เนี่ยแล้วก็บวกเท่ากับ9 20ตัวนะนี่พิมพ์ตามเลยไซส์บวกเท่ากับ9 20ตัวแล้วก็มาปิดวงเล็บตูดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเอาตัวสี่เหลี่ยมมาวางเหมือนเดิมตัวสี่เหลี่ยมมันจะมีเราจะเซฟไว้แล้วนะนี่ทุกคนเห็นมั้ยหรือเราจะเลื่อนไปตรงนี้ก็ได้ตัวเดิมก็ได้นี่มันจะได้ตัวเดิมตลอดนี่ตัวนี้นะครับผมปิดเสร็จแล้วก็มาขึ้นวงเล็บปีกกาเหมือนเดิมนะปีกกาเหมือนเดิมเริ่มทำเขาเรียกอะไรสีนะเริ่มทำสีนะก็คือ color นะ color
หลังจาก99 20ตัวนะทุกคนแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เหมือนเดิมนะที่ลุงบอกเลยแล้วก็คัลเลอร์นะสี่เหลี่ยมแล้วก็คัลเลอร์นะลืมไปว่าคัลเลอร์ลุงพิมพ์ผิด CO CON COL CON มันอ่านว่าคันนะ L O R ในโลนะครับผมคัลเลอร์นะ CO L O R นะครับคัลเลอร์นะเสร็จนะครับผมหลังจากพิมพ์คัลเลอร์เสร็จนะครับผมแล้วก็กดเท่ากับนะแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษสีที่เราต้องการนะลุงจะเอาสีเหลืองขึ้นก่อนแล้วกันนะเยนโร่นะครับผม Y E L นะครับผมพิมพ์คำว่าเยนโร่นะสีที่เราต้องการนะครับผม Y E L Yellow L O W Low นะครับผม Yellow นะแล้วก็ปิดกาปิดไปนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมตัวสี่เหลี่ยมนะเหมือนเดิมนะเราใช้ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ที่มันจะขึ้นมาให้ตลอดถ้าเราพิมพ์นะมันก็จะขึ้นออโต้มาให้เรากดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปีกกานะครับผมปีกกาเหมือนเดิมเปิดปีกกาเปิดไว้ R ลงท้ายด้วยคัลเลอร์แต่ว่าเราจะต้องทับก่อนนะทุกคนนะทับจะต้องเฉียงจากขวามาซ้ายนะนี่อันนี้นะครับผมเฉียงจากขวามาซ้ายแล้วก็พิมพ์ไปเลย color เหมือนเดิม L O R แล้วก็ปีกกาปิดไปเลยนะผม R พิมพ์ผิด color เสร็จนะครับอันนี้คือสีเหลืองนี่เสร็จแล้วนะทุกคนเห็นไหม color เท่ากับ yellow แล้วก็ปีกกาปิดสี่เหลี่ยมแล้วก็ลงท้ายด้วยทับแล้วก็ color นี่คือปิดนี่คือจบแล้วนะสีเหลืองนะครับผมต่อไปก็จะขึ้นสีต่อไปนะครับผมสีแดงนะเหลืองแดงเขียวแล้วกันลุงแล้วก็ใส่สี่เหลี่ยมทุกครั้งนะปิดขั้นทุกครั้งนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเปิดเหมือนเดิมนะทุกคนเปิดปีกกาเหมือนเดิมใส่คำว่า color เหมือนเดิม C O L O R color แล้วก็เท่ากับED rest สีแดงนะเหลืองแดงเขียวนะแล้วก็ปีกนกปีกกาปิดเหมือนเดิมแล้วก็ปิดท้ายด้วยขั้นด้วยตัวสีเหลี่ยมนะแล้วก็ปีกกาเหมือนเดิมปิดนะครับผมแล้วก็ทับเหมือนเดิมนะอย่าลืมทับเฉียงนี้นะแล้วก็คัลเลอร์เหมือนเดิมคัลเลอร์เหมือนเดิม O R ก็ปีกกาปิดนะครับนี่อันนี้ก็จะได้สีแดงแล้วนะทุกคนนะเหลืองแดงแล้วนะเราจะปิดด้วยทับคัลเลอร์ตลอดนะต่อไปก็เรามาขึ้นสีเขียวนะก็ปิดด้วยสี่เหลี่ยมขั้นด้วยสี่เหลี่ยมตลอดนะแล้วก็ทำการใส่สีเขียวไปคันนี้เปิดปีกกาขึ้นมาคัลเลอร์นะครับผมC O L O R color เท่ากับ green นะครับผม G R W E N G R W E N greens นะครับผมเขียวแล้วก็ปิดปีกกาเหมือนเดิมทีนี้แล้วก็ขั้นด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็เหมือนเดิมปิดด้วยคันทับ color เหมือนเดิมทับคัลเลอร์เหมือนเดิมแล้วก็ปิดด้วยปีกกาคราวนี้เราได้สีเขียวครบแล้วนะทุกคนนะเหลืองแดงเขียวทีนี้เราจะปิดนะครับผมเราจะต้องพิมพ์คำว่าไซส์นะทุกคนนะก่อนอื่นเราจะต้องใส่ตัวสีก่อนนี้ตัวสี่เหลี่ยมนี้นะแล้วค่อยใส่ตัวคำว่าไซส์นะก็คือการปิดจบแล้วจบทุกครั้งเราจะต้องใส่คำว่าไซส์นะนี่ไซส์ปีกกาเปิดมาแล้วก็ขีดขั้นนะแล้วก็ S I Z E ไซส์แล้วก็ปีกกาปิดเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนะจบแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูในเกมเดี๋ยวไปเช็คกันทีนะว่าครบหรือเปล่านะเดี๋ยวจะแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับผมคำว่าไซส์เนี่ยเราจะไม่ต้องขั้นด้วยสี่เหลี่ยมนะเราสี่เหลี่ยมไปขั้นสุดท้ายเลยนะครับผมเหมือนเดิมกดที่รูปสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มนะสี่เหลี่ยมขั้นสุดท้ายนะเช็คอีกรอบนะทุกคนนะเช็คอีกรอบนึงนี่
ก็จะเป็นตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยสี่เหลี่ยม21ตัวเรียงขึ้นไปนะครับผมเราตามด้วยไซส์เท่ากับไม่ใช่บวกดิบวกแล้วก็เท่ากับ999 21 20ตัวแล้วก็ปิดแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมขั้นด้วยสี่เหลี่ยมขั้นด้วยสี่เหลี่ยมนะเห็นไหมแล้วก็คัลเลอร์เท่ากับเยลโล่นะสีเหลืองนะแล้วก็ปิดปีกกาขั้นด้วยสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็ปิดเปิดปีกกาทับคัลเลอร์เนี่ยทับคัลเลอร์แล้วก็ปิดปีกกาแล้วก็ขั้นด้วยสี่เหลี่ยมนี่คือสีเหลืองเสร็จแล้วแล้วก็ขั้นด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็เปิดคัลเลอร์มาใหม่เท่ากับเรสแล้วก็ขั้นด้วยสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็เปิดปีกกาทับคัลเลอร์นะครับผมสีแดงจบแล้วก็สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเปิดด้วยคัลเลอร์เท่ากับกรีนนะ GRWEN กรีนปิดกาปิดปิดด้วยขั้นด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็ทับด้วยคัลเลอร์ครับจบแล้วก็ปิดท้ายด้วยไซส์นะเปิดปิดกาขึ้นมาแล้วก็ทับด้วยไซส์แล้วก็ปิดท้ายด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมอ่ะอันนี้เราก๊อปปี้ทั้งหมดนะเราก๊อปปี้ทั้งหมดเลยเราก็ไปใส่ตรงที่สีล้อนะเปลี่ยนล้อนะครับผมคัดลอกไปนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมเลยครับผมว่าเราจะ copy แล้วสีล้อมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับผมไปครับผม let's go โอเคทุกคนเข้ามาในเกมกันแล้วนะทุกคนนะมาเอาใส่ตรงสีล้อตรงนี้นะอันนี้นะเดี๋ยวลุงขอแก้ตรงนี้นะแล้วทุกคนในลุง copy มาละอ่ะเมื่อกี้สมมติลุง copy นะเดี๋ยวลบทั้งหมดcopy แล้ววางเลยนะ copy มาจากไอแอปนั้นนะลุงแก้ขอแก้ตรงนี้นะครับผมผิดตรงหน่อยผิดหน่อยนึงชอบลืมทุกคนเลยทุกทีเลยตรงนี้จะใส่เท่ากับแล้วก็บวกนะทุกคนนะถ้าอย่าใส่ผิดนะเท่ากับแล้วก็บวกนะปึ๊บนี่นะครับผมมาแล้วเฮ้ยทำไมเป็นสีนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรอ๋อสีมันใช้ไม่ได้ทุกคนก็จะเป็นสีนี้แล้วกันไปก่อนนะจะเป็นแดงนะเดี๋ยวสีแดงมานะสีเหลืองไม่มานะหรือว่าสีเหลืองไม่มีวะทุกคนลุงก็พิมพ์ผิดหรือเปล่านะต่อเช็คทีนึงก็ถูกแล้วนะเดี๋ยวลองแค่2สีแล้วกันนะเป็นเหลืองเขียวแล้วกันไอ้แดงเขียวนะลุงจะทำการลบทิ้งตรงนี้นะครับผมให้มันเหลือแค่แดงกับเขียวก็พอไม่รู้สีเหลืองมันไม่มานะแม้แสดงว่าไม่ได้นะเราลองเปลี่ยนสีเป็นสีบูแล้วกันสีเขียวเป็นบูนะBLUE บูมานะแต่ว่ามาน้อยนะเดี๋ยวนะจะลองเป็นสีดูสิอ๋อนี่ไงมาเป็นสีธงชาติเลยทุกคนเหลืองแดงเขียวนะเหลืองไอแดงขาวน้ำเงินนะเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ไปทำกันดูนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวบอกทีนึงไอคิวไอจุดขีดเนี้ย20ตัวนะครับผมตามมาด้วยไซส์แล้วก็เท่ากับบวก99920ตัวอันนี้21ตัวช่องสี่เหลี่ยมนะแล้ว99 20ตัวนะครับผมแล้วก็ขั้นด้วยสีสี่เหลี่ยมปิดนกแล้วขั้นสี่เหลี่ยมแล้วก็คัลเลอร์นะแล้วก็แดงนะ RED LES แล้วก็ขั้นด้วยสี่เหลี่ยมคัลเลอร์แล้วก็ขั้นด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็คัลเลอร์บูนะครับผมนี่บูอันนี้ก็ปิดด้วยคัลเลอร์แล้วก็ปิดด้วยไซส์นะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นสีเหมือนธงชาติอะแต่ว่ามันยังไม่สวยนะมันยังเป็นแดงเยอะเกินไปนะเดี๋ยวลุงลองดูอีกทีนึงนะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวออกไปพิมพ์ข้างนอกเดี๋ยวมาใหม่นะลุงจะไปพิมพ์สีน้ำเงินใส่เพิ่มนะทุกคนนะโอเค let's go โอเคทุกคนมาลองใส่กันเลยนะผมเมื่อกี้ลุงไปแก้มาแล้วนะเดี๋ยวไปดูนะว่าแก้เป็นตัวอะไรมั่งก็จะเป็น999ลงท้ายขึ้นต้นด้วยสีน้ำเงินนะบูนะBLUE บูแล้วก็ด้วยสีแดงนี่ครับผมน้ำเงินแดงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเงินนะดูซิจะเป็นสีอะไรเชดสีธงชาตินะทุกคนนะดูดิแต่ว่ามันข้างนี้ทำไมไม่เป็นสีให้วะมันไม่เต็มอ่ะทุกคนเห็นไหมเราลองเปลี่ยนตัวอักษรดูนะก็ไม่เต็มดูดิโอเคก็ประมาณนี้เราต้องย่อขยายนี่ต้องขยายล้อให้เต็มนะมันก็จะเป็นประมาณนี้สีธงชาตินะทุกคนนะก็ประมาณนี้ทุกคนก็แบบมันก็ได้แค่นี้นะมันบางทีมันแบบอะไรก็อะไรมันได้ไม่หมดอ่ะทุกคน
โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เป็นสีธงชาตินะเยสดูก็พอได้อยู่นะทุกคนเราลองไปทำกันตามมาดูนะทุกคนนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้มันจะนานเกินไปละอ่ะโอเคแล้วเจอกันครับผม let's go ส่วน GG ยังทำไม่ได้นะครับผมรอไปก่อนนะเด็กๆโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสีธงชาติโคตรเท่เท่ตรงไหนก็พอได้อยู่นะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ